คมันมาถึงจุดนึงที่มันอาจจะจูนกันไม่ติดแล้วทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างมาออกมาเปิดโปงออกมาพูดเรื่องครอบครัวที่ไม่ดีมันไม่มีตรงนี้แต่ของเราเลิกกันในวัยนี้เนี่ยมันสิ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้าวันนึงแบบผมยังโสดอยู่แล้วน้องก็ยังโสดก็รอบนี้อาจจะแบบขอแต่งงานเลยก็ได้อ๋อกับบัญชาสดโอเคครับก็ตามข่าวนั่นแหละครับก็โอเคอยู่ครับเป็นเพราะยุ่งมากๆเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับผมไม่อยากให้มองว่าเป็นเพราะระยะทางหรือเป็นเพราะงานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสอยู่ด้วยกันทุกวันเราอาจจะเบื่อกันไวกว่านี้ก็ได้ว่าอย่างการเลิกราของผมมันไม่ใช่การเลิกราด้วยแต่การเลวร้ายหรือไม่ดีอะไรขนาดนั้นมันเป็นการพูดคุยกันถูกคือจริงๆวันก่อนที่เราจะตัดสินใจคุยสัมพันธ์กันเรายังไปกินข้าวด้วยกันปกติจนถึงวันนี้ถ้าน้องมาแฮงผมก็ยังนัดเจอกันกินข้าวได้ปกติเหมือนเดิมผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเหตุผลของแต่ละฝ่ายดีกว่าแล้วก็เป็นเหตุผลที่ดีที่คุยกันแบบลงตัวหลายคนก็เสียดายเพราะเหมือนพวกเราก็พยายามกันมานานแล้วครับประคองอยู่ด้วยกันมานานหลายคนก็เสียดายแล้วก็เสียใจไปพร้อมกับผมนั่นแหละครับเป็นคู่ที่น่ารักอีสานนะน้องลูกครึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้าวันนึงแบบผมยังโสดอยู่แล้วน้องก็ยังโสดรอบนี้อาจจะแบบขอแต่งงานเลยก็ได้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตและชีวิตของเราคนนี้มันก็ยังรู้สึกดีกันรู้สึกดีเหมือนเดิมครับรู้สึกดีถึงสถานะจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนผมรู้ว่าไม่มีใครอยากจะบอกว่าเฮ้ยมึงตอบแบบดาราชอบพูดแบบนี้แหละพอลดสถานะก็เป็นพี่น้องกันแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเพราะว่าถ้าบทสัมภาษณ์ของผมมันออกไปในรูปแบบที่ทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างมาออกมาเปิดโปงออกมาพูดเรื่องครอบครัวที่ไม่ดีมันไม่มีตรงนี้เพราะว่าทั้งญาติพี่น้องนะอาของเคลลี่ก็น่ารักทุกคนพ่อแม่เขาน่ารักมากๆแล้วก็มีใช่ครับที่บ้านเราเขาเสียดายไหมหรือว่าเขาแบบที่บ้านก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็เป็นเขาเรียกว่าครอบครัวเขาก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยมีความรักมาก่อนเขาก็น่าจะเคารพความรู้สึกของเราเขาไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นอย่างไรในการเลิกลาเสียดายไหมผมว่ามีเสียดายแน่ๆล่ะเพราะเขาเห็นความน่ารักของเรามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แคลรี่78แล้วแคลรี่ได้เป็นแอร์โฮสเตสอะไรมันคือถูกคนแต่ไม่ถูกเวลาไม่รู้เหมือนกันว่าจะมองยังไงถูกคนไม่ถูกจังหวะชีวิตดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนเราอาจจะแบบคบกัน10 ปี 10 ปี15ปี20ปี30ปีก็อาจจะเลิกกันได้หรืออาจจะไปเลิกกันตอนแก่ตอนมีครอบครัวก็ได้แต่ของเราเลิกกันในวัยนี้เนี่ยมันสิ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็อยากจะมีอะไรบางอย่างกับเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอยากจะมีอนาคตที่ดีแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เพราะว่าคนเราเกิดมามี1วินาทีคือก็คือเป็นอนาคตละปัจจุบันของเราบริหารจัดการอย่างไรเราเข้าใจกันกับแคลรี่ก็เลยแบบโอเคมันมาถึงจุดนึงที่ฐานะหรือว่าความรู้สึกบางอย่างมันอาจจะจูนกันไม่ติดแล้วพี่ว่าเราก็แบบนี้แบบนี้เนาะจริงๆเขาเป็นคนมาคุยกับเราด้วยแล้วก็ต่างครับตัดสินใจเมื่อไหร่จริงๆสักพักนึงแล้วครับหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้จริงๆอยากจะปล่อยไปเรื่อยๆด้วยซ้ำแต่ต้องเข้าใจว่าพอเราเป็นคนของโซเชียลมีเดียเนาะถ้าเราไม่โพสหรือไม่อะไรคนก็จะตกใจทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นคลิปลงด้วยกันทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแบบอยู่กับแคลรี่เลยเราก็ต้องให้เกียรติแคลรี่ด้วยถ้าเราไม่โพสมันจะกลายเป็นว่าถูกโยงและถูกถามไปเรื่อยๆถ้าวันนึงมีน้องก็มีคนมาจีบใหม่ก็ต้องให้เกียรติให้โอกาสเขาเหมือนกันเราคือตอนนี้คือเราไม่ใช่แฟนกันและก็ไม่ใช่ของกันและกันเราก็ไม่ควรที่จะไปแบบปิดกั้นเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งมีแฟนคุณรอเราไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนอกจากที่ให้กำลังใจแล้วเพื่อนก็ยังมีว่าคิดว่าแล้วว่าคิดว่าอยู่แล้วอะไรแบบนี้เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติครับมันต้องมีคนคิดไว้อยู่แล้วว่าคู่นี้ต้องเลิกแต่ผมโชคดีตรงที่ว่าเขาผมในการเลิกแล้วมันไม่ได้แบบเป็นกระแสหรือไม่ดีอะไรขนาดนั้นก็โชคดีอย่างนึงคือมันก็คือผมมองว่าผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปเพราะว่าแต่เราต้องเข้าใจว่าพอเรามาทำงานเรื่องทางนี้เราก็ต้องเจอบ้างคอมเมนต์ที่บอกว่าต้องมีปัญหากันแน่ๆว่าแล้วคู่นี้ไปกันไม่รอดตั้งแต่แรกแล้วน้องเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ผมก็เลือกที่จะไม่อ่านดีกว่าไม่ค่อยเพราะว่าจริงๆรู้สึกแล้วก็อยู่กับโซเชียลมาตั้งแต่เรา20 17 18แล้วมันชินแล้วครับมีภูมิต้านทานแข็งแรงครับแล้วมีสาวๆเข้ามาอย่างสาวยังไม่มีครับส่วนใหญ่มีแต่อะไรของพี่เนี่ยนุ่มๆคือเลิกปุ๊บจะให้เปลี่ยนแนวเลยอ่ะเปลี่ยนเลยไม่ครับก็มีแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆหมดเลยเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบจริงๆผมไม่ได้ปิดกั้นนะผมว่าแต่ละคู่ก็บางคนเลิกกันเดือน2เดือนมีใหม่ก็แล้วแต่เขาแต่สําหรับผมมองว่าผมยังแบบอยากอยู่แบบนี้ไปก่อนเพื่อเรียนรู้กับอะไรบางอย่างของตัวเองส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวอยากใจตัวเองเป็นโสดดียังไงครับช่วงนี้เป็นโสดดียังไงเหรอครับมันจริงๆผมก็ดีมาตลอดนะขนาดตอนนี้คู่ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าทางแคลรี่หรือว่าทางสถานะของผมมันไม่ได้ปิดกั้นว่า
ถ้าไม่โสดจะงานไม่เยอะหรือจะทำงานออกมาไม่ดีผมว่ามันไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าโอกาสในการไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบการที่เรามีสถานะที่มันแปลกเพราะว่าเราก็ไม่เคยโสดเนาะผมก็เพิ่งรู้สึกมันก็อาจจะดีในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกับตอนมีคู่ถ้าตอนมีคู่เรามีคู่ที่ดีมันก็ซัพพอร์ตมันเกี่ยวกับงานด้วยนะมันก็เป็นกำลังใจที่ดีผมมองว่ามันไม่ได้ดีไปกว่ากันมากหรอกครับพี่ชายให้กำลังใจยังไงบ้างต้องไม่ไล่ครับวันแรกก็โพสเลยว่ายุติบทบาทการเป็นพี่น้องสุดท้ายมันมาคอมเมนต์สุดท้ายว่าแต่เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่อยากอะไรกับเขาเยอะคืออ่านอ่านก็คืองี้ผมก็บอกว่างั้นต่อจากนี้มึงกับกูเป็นเพื่อนกันมึงอย่ามาว่ากูนะถ้ากูไม่เคารพเป็นเพื่อนรักกูรักมึงหวานหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นเขามีเมียแล้วครับเขามีเมียเราไม่กล้าแล้วก็แอบไปจูบปากมาตลอดจริงๆเราเสพติดกามของกันและกันมาตลอดแต่ว่าเขาใช่ครับเราให้กำลังใจกันเวลาที่เมียทะเลาะกับเมียผมก็ให้กำลังใจกล้องไปหาหลานมาเตรียมแล้วครับก็บอกทัญญาว่าเดี๋ยวโอ้หลักแสนเลยถ้าหลักแสนเนี่ยผมว่าต้องให้สัญญาทำสัญญาก่อนว่าถ้าลูกเขาโตมาต้องมาทำงานใช้หนี้ผมทำงานใช้หนี้ผมเห็นเพื่อนแบบในจากกำลังจะเป็นคุณแม่ภาพลักษณ์เขาเป็นยังไงแบบว่าความเป็นคุณแม่เขามากมองว่าโอ้โหผมว่ามันดีมากเลยนะผมถามว่าหนูมีความสุขไหมกับการได้เป็นแม่คนเขาบอกว่ามันเป็นความสุขที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันบริสุทธิ์เขาบอกอย่างนี้เพราะว่าการที่เราจะมีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาในครอบครัวเพราะว่าการที่เรามีแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวพ่อแม่อยู่แล้วแล้วก็เอฟซีแฟนคลับอยู่แล้วผมก็มองว่ามันสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ยิ่งเรามีตัวเล็กอย่างนี้ผมก็มองเฮ้ยมันดีเนาะก็อยากผมก็อยากจะมีเหมือนกันนะจริงๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าโอกาสที่จะมีแบบน้องมันจะตอนไหนอยากมีสัก12-13คนแล้วก็ตั้งทีมฟุตบอลมันมีบางคนที่บอกว่าคาร์โลลูกเขาทุกคนชื่อนี้ควรชื่ออะไรต้องชื่อแบบแนวไทยๆหน่อยถ้าเป็นแนวไทยแบบทันย่าแม่เป็นทอทีพ่อตัว R กับ L ทลาลมเป็นไทยแบบทลาลมเลยทลาลมใช่ครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบอภิลมอภิลมนามสกุลปมด้อยอะไรเงี้ยมันจะได้คล้องจองกันอภิลมปมด้อยมันจะได้คล้องจองกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ